ีครับสวัสดีครับน้องโอ้โหเด็ดขาดเลยครับจังหวะสองนัดไปเป็นหนึ่งน็อตใช่ครับรู้ไหมว่าแฟนๆคอมเมนต์เข้ามานี่เขาบอกว่าบรรยากาศราคาผิดตรงนี้เรารู้สึกไงบ้างก็ผมตั้งใจทุกไฟครับผมรักอาชีพมวยผมไม่อันนี้แหละครับรักอาชีพมวยแล้วเป็นไงครับเกมวันช่วงนี้ถ้าเกิดคิดว่าจังหวะสองนั้นที่ทำไม่ได้ก็ยากครับเพราะเขาใหญ่ครับต่อยไปต่อมาเขาเริ่มใหญ่แล้วเขาบอกว่ายุคแรกนี่ดำเนินต่อแต่ว่าพอหมดยุคแรกนี่เรากลับมาเป็นต่อครับตอนนี้เรารู้สึกไงเขาบอกว่าคู่ชกเราเหมือนจะเหมือนแบบว่ามีกินไม่ดีกินอ๋อไม่แล้วครับเพราะผมตั้งใจมาสอบแล้วพอแตกขนาดนั้นครับแต่ว่าเราเองก็ยืนยันว่าโดนครับยืนยันโดนจริงครับแตกด้วยโดนตรงนี้ด้วยครับแตกตั้งใจไหมจังหวะนั้นตั้งใจฟันเลยครับเพราะผมฝึกมาอยู่ครับสอบนี้ก็คือรับมาจากค่ายเลยใช่ครับรับศอกมาอย่างเดียวเลยครับว่ามีลูกเดียวครับผมที่จะพลิกเกมได้ใช่ครับตอนนี้ก็ทำสำเร็จด้วยทำสำเร็จคิดว่าถ้าเกิดเกมยืนระยะยาวไปนี่เป็นไงบ้างผมว่าอาจจะเสร็จเขาก็ได้ครับเพราะต่อยมาใหญ่เลยครับก็วงในแล้วใหญ่จริงดูใหญ่ดูหนาใหญ่ครับเพราะถ้าเกิดเปลี่ยนสีไปนี่เสียเปรียบแน่นอนใช่ครับเมื่อกี้เห็นขึ้นไปล็อกไปรับไปฉีดเท่าไหร่ครับ50,000ครับต้องขอบคุณพี่หนึ่งแล้วพี่หนุ่มนะครับที่ให้ฉีดผมวันนี้ครับผมจะตั้งใจต่อไปครับอายุเท่าไหร่แล้วน้องพี่23ครับผม23อนาคตมวยอีกยาวเลยนะครับตั้งเป้าไงบ้างตั้งเป้าเอาแค่ใส่ให้มีเงินเก็บก็พอแล้วครับเลือกมวยไปขอมีเงินเก็บแค่นั้นคือขอในรายการขึ้นทุกเดือนใช่รายการขึ้นทุกเดือนก็มีฉีดผมก็จะตั้งใจทำหน้าที่ผมให้ดีที่สุดเพราะว่าง่ายๆถ้าเกิดไม่มีอะไรที่ได้เงินกำเป็นก้อนเท่ากับต่อยมวยเท่ากับต่อยมวยแล้วครับไม่มีอะไรได้เงินดีเท่ากับต่อยมวยน้ำหนักเท่าไหร่วันนี้ต่อย113ครับต่อปอนด์1ต่อปอนด์1เป็นไงปอนด์1ก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ถ้ายืนระยะไปไม่แน่ครับครับเพราะเขาใหญ่ครับวันนี้โชว์2นั้นนะผมจังหวะนั้นตั้งใจฟันเลยใช่ไหมตั้งใจเลยครับเพราะว่ารับมาอยู่แล้วครับศอกนี้ศอกซ้ายอย่างเดียวเราเตรียมมาจากค่ายอยู่แล้วใช่นี่คือเป็นจุดที่เปลี่ยนเกมเลยพอจากได้นับนี่เกมมันก็สบายขึ้นนะสบายขึ้นนะแล้วก็มาไล่เลือกเอาเลยสุดท้ายแล้วจบด้วย2เหมือนเดิมวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอาชีพ 50,000 บาทด้วยดีใจไหมดีใจมากเลยครับสั้นๆเลยครับน้องฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์ผลงานเราครั้งต่อไปหน่อยครับสวัสดีครับผมขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจนะครับที่เป็นกำลังใจผมจะตั้งใจต่อไปแบบนี้เรื่อยๆครับเราเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนโคราชครับพูดโคราชเลยอ่ะอำเภออะไรอยู่ซีคิวครับพูดเลยครับน้องครับช่วยเป็นกำลังใจผมต่อไปแบบนี้ไปนะครับผมจะตั้งใจแบบนี้ไปเรื่อยครับครับผมนี่ก็ยินดีด้วยครับน้องขอบคุณครับ